สวัสดีค่ะช่องเล็กเอชแนลนะคะวันนี้แม่เล็กกำลังจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันนะคะชาวบูขับรถค่ะถึงแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะคะถ่ายรูปกันไปแค่โชว์รูปว่าเขาฟรีตลอดชีพเคยมาแล้วโชว์รูปได้เลยนะคะที่นี่ว้าวเนซุงเราอยู่ที่ประเทศไทยเกาหลีประเทศไทยไม่ได้จะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะคะดอกไม้ที่นี่สวยงามมากค่ะนี่แม่เล็กก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดอกไม้สวยๆนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะคะสวนดอกไม้ค่ะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะสวยงามวันนี้แม่เล็กมาวันธรรมดานะคะคนก็น้อยค่ะจะมีจัดแต่งสวนต้นไม้ไว้ให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะสวยงามมากอากาศเย็นสบายก็จะมีมุมถ่ายรูปนะคะดอกไม้สวยๆค่ะให้เราเดินถ่ายรูปนะคะวันที่แม่เล็กมาคือบรรยากาศสุดยอดมากค่ะลมเย็นๆนะคะวิวภูเขาสวยๆอย่างนี้เลยแต่แม่เล็กไม่ได้เช่าชุดนะคะถ้าเผื่อว่าคนไหนที่ว่ามาแล้วอยากเช่าชุดนะคะเป็นชุดเหมือนเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสียค่าเช่าชุดนะคะชุดละ200บาทนะคะเดินชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะดอกไม้ที่นี่มีหลายสีนะคะมีหลายแบบค่ะแม่เล็กชอบทุกต้นเลยค่ะมีแต่ดอกสวยๆเลยบรรยากาศแบบมาแล้วไม่อยากออกเลยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปมีต้นไม้สีสวยๆนะคะถ่ายรูปสวยๆค่ะมาเลยก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เล็กด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมุมที่เขาจัดไว้ให้ถ่ายรูปสวยๆนะคะสาวูถ่ายรูปค่ะก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมค่ะแล้วก็ดอกไม้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ
เพลินๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขค่ะถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวที่เมืองกาญนะคะนาริก็แนะนำเลยนะคะวันแดซองนะคะเป็นคาเฟ่สวนดอกไม้นะคะสวยงามมากบรรยากาศดีค่ะลมพัดเย็นสบายทั้งวันเลยวันที่มันเล็กมาคือวันที่ลมแรงมากค่ะเนี่ยค่ะมีมุมดอกไม้สวยๆหลายๆมุมนะคะจนทำให้แม่เล็กลืมตัวลืมแก่ไปเลยค่ะเห็นดอกไม้ไม่ได้ค่ะนึกว่าตัวเองสาวๆสวยๆค่ะเพื่อนๆค่ะแนะนำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวถ่ายเหมือนชอบสวนดอกไม้นะคะวันแดดส่องนะคะสวยมากค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศแบบสุดยอดค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้คือตอนเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆเขากลับบ้านกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าแม่เล็กยังเดินถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่ก็ระหว่างรออาหารนะคะแม่เล็กก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวยงามมากมองไปวิวภูเขาเลยค่ะสวยงามมากค่ะเป็นการกินอาหารเกาหลีค่ะอาหารสไตล์เกาหลีครั้งแรกของแม่เล็กนะคะแต่ก็อร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เล็กด้วยนะคะ